ก่อนอื่นเนี่ยจะอธิบายฟังว่าณตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของพลังงานจากภายนอก CNR เนี่ยที่ออกมากระทบโลกเรานะครับแต่ตอนนี้เรียนที่บอกว่ามาข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีแล้วก็วันนี้ครับมีพบว่าได้มีการถ่ายภาพจากราคาโลกนะครับหรือว่าที่ส่งกฎประมาณนี้หลายชั้นเนี่ยผ่านเป็นน้ำแข็งแต่นี่คือกลางเดือนมิถุนายนกลางฤดูร้อนกลางฤดูร้อนแต่ชั้นอากาศมีความเย็นจัดทำให้เกิดเปลือกน้ำแข็งในชั้นก้อนเมฆแล้วแสงอาทิตย์มาตกกระทบและเกิดเป็นฮาโร่หรือสะกดแบบนี้นะครับในที่บอกว่าคือโทษทีนะครับไม่ใช่ชั้นเดียว3ชั้น4ชั้นนั้นตัวเปลือกน้ำแข็งเนี่ยที่มันกลายเป็นซึมในชั้นอากาศฤดูร้อนเน้นย้ำว่าฤดูร้อนนะครับนี่เขาที่ไหนรับไหนฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์ถ่ายได้มานั่นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะครับนี่คือที่โลกถึงฤดูร้อนแต่ทำไมเกิดนี้ได้ยังไงนี่สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ถูกของพลังงานตกกระทบนะครับการระเบิดซีบีครั้งนะพูดถึงการระเบิดเยอะมากมาดูตรงนี้ครับก็ประเด็นว่าตัดง่ายๆสนามแม่เหล็กโลกนะครับกรอบวันดันเบลข้างล่างถูกทิ่มขึ้นมาข้างบนถูกปิดลงไปแต่โทษทีครับดับเบิลเลเยอร์ทริปเปิลเลเยอร์ตอนนี้ที่เห็นค่าคือ1 2 3 4มี4ชั้นแสดงว่าโดนพลังงานเข้ามา4ด้านไม่ใช่ด้านเดียวนะครับแนวต้านหลักตรงนี้ถ้าจะบอกว่าไอ้ตรงนี้มาจากตัวทิศเราโอเคแต่ตรงนี้ล่ะไม่ใช่ความเร็วลมไม่เท่าไหร่นะครับเส้นไหนไม่เท่าไหร่มาดูภาพละเอียดอีกทีนึงตอนนี้ครับการยุบตัวยุบมากมหาศาลถูกไหมครับการยุบตัวด้านล่างด้านบนและทุกทีนะครับตัวกระตันเบลเนี่ยนะครับมันจะไม่ทะลุเฟรมมาแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเส้นหลักๆคือเส้นที่1 2 3 4 4เลเยอร์แสดงว่ามีการเข้ามาถึง4ช่องทางของแหล่งพลังงานซึ่งมากระทบโลกเราแล้วนะครับช่วงกลางคืนช่วงเช้าเนี่ยเยอะตอนนี้ก็เยอะร้อนอบอ้าวหลากหลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ก็มีปัญหานะครับต่างๆเยอะไปหมดเลยงั้นตรงนี้เราควรจะทำอย่างไรในการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมครับที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างของการเข้ามาของพลังงาน
กับการเกิดแผ่นดินไหวทำไมช่วงนี้ถึงบอกว่า19ถึง25ช่วงอันตรายเพราะว่ามันจะมีพลังงานเข้ามาอย่างโลกมากขึ้นครับเมื่อพลังงานเข้ามาอย่างโลกเข้ามาแกนกลางมากขึ้นปั๊บใช่ไหมครับเหมือนกับเราเป็นแบตเตอรี่นะงั้นไฟฟ้าเข้ามามากครับโอกาสที่แบตจะระเบิดมีไหมมีต้องมีการปลดปล่อยถูกไหมครับเพื่อไม่ให้แบตมันระเบิดความเร็วลมไม่เยอะเท่าไหร่ครับ600นะครับด้านหน้าไม่เท่าไหร่แต่ดูด้านหลังเยอะกว่าตรงนี้ครับถ้าท่านดูใกล้ๆนะเห็นสีเข้มๆน้ำตาลเข้มตรงนี้คือมาเข้าสู่โลกเราลูกศรชัดเจนว่าพลังงานทิ่มเข้าหาโลกเราช่วงกลางคืนผมแนะนำว่าห้องนอนท่านควรจะฟรอยที่ทอดปลาปิ้งปลาเนี่ยนะครับหรือถ้าแบบว่าไม่อยากพูดกับคนแบบชอบพูดว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ใครที่บอกว่าไม่มีตังค์จนเนี่ยนะฮะผมไม่ได้แช่งนะก็ขอให้เป็นจริงๆนะครับไม่ที่ล้นขดขวายทุกอย่างนึงจะไม่มีตังค์อย่างเดียวก็ช่วยไม่ได้กระดาษฟรอยถูกแมคโครก็มีขายเทสโก้ก็มีขายบอกนี่เป็นยาซื้อมันแพงเก็บขยะกันนะครับขยะมีประโยชน์นะถุงโปเตโต้ถุงเลถุงฮันนามิเนี่ยเป็นฟรอยบดเนี่ยเอามาตัดแปะดีๆดีครับโอ้โหได้เหมือนกันนะครับงั้นอย่าพูดว่าไม่มีตังค์ไม่มีเงินเนี่ยพูดอย่างนั้นไม่ดีพูดสิ่งที่ดีเป็นคนกับปากเรานะครับแต่จะบอกว่ามันเจออย่างนี้มาตลอดเวลาถึงบอกว่าทำไมการพูดถึงนิบิรูหรือถึงเนเมซิสเรื่องของอมินาคีหรือทามีเนี่ยประวัติศาสตร์เขียนได้แบบนั้นณตอนนี้นะครับเราคุณและผมอาจจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือไม่เห็นด้วยธรรมะสองกล้องได้แต่เราจับพลังงานอยู่ได้ว่ามันมีจริงมันเกิดขึ้นมาจริงๆด้วยการจับพลังงานดูหลายคนไม่เชื่อมันไม่มีหรอกนี่บอกนะครับมันผีอ่ะไม่มีหรอกแต่กลัวกันทำไมจะบอกฝรั่งกันนะบอกว่าพระเจ้าขออนุญาตท่านคริสเตียนจะว่าผมนะพระเจ้ามีใครพระเจ้าที่ตาเองมั้งครับมีไหมพระยะโฮวาห์เห็นพระเจ้ามันก็ไม่มีใครเห็นถูกไหมครับโมเสสเองที่เขาไปที่ไซนายก็ไม่ได้เห็นแต่ทำไมเราเชื่อในพระเจ้าล่ะเพราะพระเจ้ามีจริงเหมือนกันครับไอ้การเข้ามาของนิบิรูพวกนี้นิบิซิปเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นแต่มันมีคนที่เคยเห็นเคยพูดมากล่าวไว้เนี่ยถึงบอกทีนึงบอกต่อๆกันมาเหมือนพระเจ้าท่านไม่เคยผมไม่เคยเห็นโป๊ก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าแต่เชื่อว่ามีจริงเพราะสภาพแวดล้อมนะครับเหมือนคนจะแต่งงานก่อนจะเป็นงานแต่งงานต้องมีการจองโรงแรมจองดอกไม้จองต่างๆนาปั๊บเนี่ยถ้าถามว่าโรงแรมจองวันไหนดอกไม้จองวันไหนอาหารจองวันไหนช่างภาพจองวันไหนก็แสดงว่าวันนั้นจะมีงานแต่งงานนี่คือเหมือนกันครับเมื่อเหตุมันพร้อมพัฒนาเข้ามาแบบนี้แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเหมือนที่มีการเริ่มส่งดอกไม้แล้วมีการเริ่มเตรียมอาหารสั่งซื้อไก่ซื้อหมูซื้อเนื้อเตรียมทำครัวเนี่ยเพราะว่ามันใกล้เข้ามาเหมือนพวกนี้ครับเป็นตัวผมบอกว่าเป็นใกล้เข้ามามันยิ่งเพิ่มปัญหาที่มาเยอะแล้ววันนี้นะครับถ้าท่านดูเหมือนเดิมนะครับให้มองเส้นสีแดงตัวโคลสลูปเนี่ยนะครับขึ้นบนหน่อยแต่นิดแหลมลงล่างเยอะดังนั้นปล่อยเข้าไปออกเนี่ยดูรูปเส้นสีแดงงั้นการกระแทกหลายด้านปัญหาเยอะชัดๆว่าเส้น IMF สีน้ำเงินตรงนี้ครับมาจากตัวที่เราเนี่ยด้านหน้าค่อนข้างตรงแต่ว่าด้านข้างปั๊บเป๋แล้วนี่คือหลักฐานที่ผมบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทางด้านหลังของโลกและด้านข้างมีบางสิ่งบางอย่างพลังงานเข้ามาตรงนี้ทำให้ไอ้พวกนี้ถึงแหลมมาด้านหน้าเหมือนกันแสดงว่าต้องมีแหล่งพลังงานอีกหนึ่งแหล่งซึ่งปล่อยคำถามไม่ได้เข้ามาด้านหลังของโลกมาหาโลกกับด้านนี้ไปอยู่ด้านหลังหลายคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ที่ผมบอกครับตัวอย่างนะครับว่า e god we trust ใช่ไหม
ไม่มีใครเราเห็นพระเจ้าเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าเชื่อว่ามีจริงศรัทธาเหมือนกันเพราะสภาพแวดล้อมมันพิสูจน์ได้นะครับความผันผวนมาดูตัวนี้ดีกว่าว่าผันผวนจะขนาดไหนมีการแยกตัวที่ซีโร่เหนือขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับตรงนี้พวกนี้ครับมันเกิดการบีบอัดบีบอัดบีบอัดเมื่อมีการบีบอัดบีบอัดปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการเกิดสนามแม่เหล็กหุบเข้าหุบออกเหมือนที่บอกว่าทำไมผมต้องมีโทรศัพท์มีตัววัดความสูงหลายๆตัวแต่ตอนนี้บอกว่าความสูงที่589เมตรตรงนี้ที่มาใหม่ๆเลยแทนที่ประเทศไทยที่อยากจะคือตัวนี้สูงที่580เมตรวันนี้89ขึ้นมา9เมตรวันนี้ขึ้นดี504เมตร520วันนี้ขึ้นดี680เพราะความกดอากาศไม่เท่ากันมันเกิดการบีบตัวหดตัวตัวนี้ครับมันบีบเข้ามาขยายไปบีบมาขยายไปชั้นบรรยากาศหดตัวบีบตัวตามไปด้วยอ่ะเส้นนี้ไม่ใช่มีด้านหน้ามีทั้งรอบรอบเลยนะครับเหมือนเส้นประของวงจรดาวเทียมเนี่ยแล้วถ้าดูที่เขาว่าเนี่ยพลังงานเข้ามาเนี่ยต่ำวงจรดาวเทียมเยอะไหมด้านนี้เยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมมันมีการบีบคลายบีบคลายบีบคลายงั้นความไม่เสถียรของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวของไฟระเบิดแต่ประสิ่งบนโลกใบนี้ทรัพย์สินในจักรวาลนี้ล้วนเชื่อมต่อกันด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอวกาศมืดแต่ไฟฟ้าทั้งเลยนะครับไฟฟ้าเพียบเลยนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสเรียนฟังภาษาอังกฤษลองไปดูของงานอีกทีอินเวอร์สนะครับเนี่ยดูจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นงั้นตอนนี้เมื่อเราถูกพลังงานบีบคั้นแบบเนี้ยก็ชัดเจนว่าวันนี้20ใช่ไหมครับก็มี21 22 23 25อีก5วันงั้นดูกันว่า5วันเนี้ยมันจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆขนาดเจริกเตอร์ตรงไหนที่มีพอไฟระเบิดตุ้มตามที่แบบอันตรายน่ากลัวโมดผ่านมาถึงไหนบ้างที่แน่ๆครับอเมริกาเจอเฮอริเคนนอกฤดูกาลก็ว่าได้นะครับเฮอริเคนจากแอฟริกามาปั๊บเข้ามาจะขึ้นฝั่งที่ฟลอริดาประมาณนี้ภูมิอากาศผิดปกติไปหมดเลยถ้าถามผมนะผมไม่อยากพูดเพราะว่าโลกร้อนเพราะให้เพราะว่าโลกร้อนเป็นเหตุปัจจัยที่เอาขึ้นมาอ้างมนุษย์ทำกันแก้ไขได้จริงๆแล้วต้องมองเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกันไม่ใช่มองแค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเองงั้นปัญหาของวิบัติภัยของภูมิอากาศแปรปรวนระหว่างนะครับweather กับ climate ที่ต่างกันนะ climate change weather ก็ change หมดอ่ะเพราะภูมิอากาศมีปัญหาภูมิอากาศถึงมีปัญหาตามไปด้วยนะครับภูมิอากาศมีปัญหาก่อนภูมิอากาศมีปัญหาตามไปด้วยงั้นตรงนี้ฝนตกฝนร้องกระนองฝนตกก็ไม่ตกบ้างอากาศแปรปรวนบ้างแสบผิวบ้างท่านจะพบว่ามันเกิดจากการเข้าพลังงานเหล่านี้ที่ผ่านมาไม่เคยส่วนมากจะอยู่เกาะขอบนอกนะครับประมาณวงโคจรของดาวเทียมใช่ไหมครับอันที่ผ่านมาเนี่ยมันทะลุตรงนี้เข้ามาข้างล่างเลยไหมครับเนี่ยถ้าถามผมนะตอนนี้มันประมาณ600กิโลเมตร200กิโลเมตรมาอยู่ในสื่อของดาวเทียมสื่อสารอย่างไอ้ของอีมองรังเนี่ยก็อยู่เหมือนกันนะครับงั้นพลังงานพวกนี้เข้ามารบกวนการสื่อสารต่างๆเยอะมากมายนี่คือทำไมถึงต้องมีดาวเทียมหลายดวงต้องมีการสื่อสารผ่านดาวเทียมว่าภาคพื้นดินเนี่ยนะครับอันตรายที่สุดเพราะว่าจะเป็นกราวไฟฟ้าลงกราวฝาแม่ก็ลงกราวทุกอย่างลงกราวหมดงั้นรอยในอวกาศเนี่ยเวลามีพลังงานปั๊บมันปิดได้เปิดได้อยู่กับพื้นดินนี่มันไม่มีทางหลบหนีไปไหนเพราะว่ากราวมันต่อเชื่อมกันหมดเลยนี่คือตรงนี้นะครับเราไปมาดูเราลอกเข้าไปเป็นเราลอกเนี่ยไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ตัววัฒนาเบลพองมาด้านหน้าไปดูนะครับยื่นตัวมาด้านหน้าจะเป็นเฟรมเห็นไหมเนี่ยเพราะพี่ตัวกระแทกมาด้านหลังสิเพราะถ้าพลังงานมาด้านหน้าปั๊บมันหดตัวไปมันยื่นตัวมาถูกไหมครับแสดงว่าไอ้ตัวกระแทกเนี่ยมันไม่มากระแทกตรงหน้าเราถูกไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ตรงหน้าหดตัวไปแล้วอยู่ดันออกมาอย่าประมาทนะคนประมาทกันเยอะ
โปรตอนมาเยอะนะครับรอบๆโลกด้านหลังก็เยอะดูให้ดีๆกันไว้ถึงเวลาเนี่ยมีใครเตือนท่านได้ต้องตัวเองเป็นหลักนะครับดูท้องฟ้าบ่อยๆอย่างคุณแพทย์แกถ่ายภาพดวงอาทิตย์ถ่ายภาพทิศทางยังไปยังมาฝรั่งหลายชาติก็ถ่ายนะครับอย่างวันนี้เกิดการแกว่งตัวถามว่าแกว่งรุนแรงไหมแกว่งไม่รุนแรงแต่ความถี่มากวันก่อนตรงนี้กระโดดประเทศบน 51,000 ถูกไหมครับกระโดดเนี่ยเส้นถึงโมงเนี่ยขึ้นถึงบนเลยนี่มันต่ำกว่าเอ้ยแข็งก็หลักไปเห็นไหมครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาหลักไม่เอาโทษทีครับหมาเข้ามาวันต้องเปิดหน้าต่างแล้วหน้าต่างร้อนไฟต่างมาร้อนจนลมเริ่มมาแล้วมันยุ่งจะมาหมาก็กลัวกลัวฟ้ากลัวฝนก็เลยหลบบ้างหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของความถี่โลกเรื่องของชูแมนในตัวนั้นเนี่ยทำไมกระโดดเยอะเหลือเกินเป็นร้อยอ่ะมันมากระแทกอ่ะกระแทกรุนแรงมากเลยนะครับคอสึกเลนั่นไปผมกลัวไฟฟ้าดับนะผมตัดตอนนะครับตัดตอนพายุลูกนี้ครับที่บอกว่านะครับพายุลูกนี้นะครับมันมาที่รุนแรงนะครับอยู่มาเนี่ยแล้วก็สตอมนะครับเบรดเนี่ยโผล่ขึ้นมาเรียกว่า middle of nowhereและแนวโน้มนี่มีโอกาสหาขึ้นหาฟลอริดาด้วยนะครับณตอนนี้คาดการแค่ปาร์ติริโก้แค่ประมาณนี้ครับแต่แนวโน้มไปไกลงั้นก็ต้องบอกว่ามันไม่ปกติแล้วนะครับวันนี้ผมมาตัดตอนนะเพราะเดี๋ยวไฟฟ้าดับน่าจะมีไฟฟ้าดับแน่นอนตอนนี้พูดถึงแผ่นดินไหวอันดามันตอนบนเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยนักคนก็ตื่นเต้นตกใจแผ่นดินไหวยุบตัวทำไมที่รังสิตรู้ถึงการสั่นไหวทำไมที่อื่นไม่รู้นะครับเนี่ยผมเลยพยายามจะเอาเวลามาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยเราจับได้ว่านะครับมีตั้งแต่ครั้งแรกคือ6ลิตรแต่ต่างประเทศได้ 5.7 เต็มที่เรา6ลิตรเรารู้สึกกิโลเมตรเขารู้5กิโลเมตรเนี่ยนั้นจุดนี้คือพิกัดที่ไหวครั้งที่1มาครั้งที่2ใช่ไหมครับลึก3ไหวแค่36แต่ลึก10กิโลเมตรที่พิกัดเนี่ยไหวครั้งที่3ท่านดูเส้นตรงนี้เห็นว่าเส้นแผ่นเปลือกโลกที่แยกกันระหว่างแผ่นพม่าเบอร์มาเพลทนะครับเบอร์มาเพลทเป็นยานบนนะนะครับเขาแบ่งเป็นอินโดนีเซียที่เป็นซุนด้าแต่ตัวซุนด้าคืออินโดนีเซียเหมือนกันตรงนี้อยู่ทางด้านนะครับรอยต่อระหว่างแผ่นเบอร์มาเพลทที่เขาว่ามาจากด้านบนนะครับรอยต่อตรงโค้งด้านบนพอมาตรงนี้ปั๊บมาฝั่งนี้แล้วมาด้านในนะด้านในไม่ใช่ด้านนอกนะมันอยู่ฝั่งของอินโดนีเซียภาพที่3ฝั่งอินโดนีเซียนะครับแล้วพอเราไปต่อเนี่ยตรงนี้ปั๊บมันกระโดดตับมาด้านล่างนะเห็นไหมตับมาข้างล่างแล้วไม่แยกบนแล้วแล้วตรงนี้ครับขึ้นไปตรงเส้นแบ่งเขตพอดีแล้วก็ต่อมาครับฝั่งนี้ฝั่งอินโดนีเซียแล้วไม่ได้ฝั่งเบอร์มาแล้วงั้นที่เราจับมาใช่ไหมครับที่ตอนนักแผ่นดินไหวเนี่ยจับได้มาเนี่ยที่เป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยจนสุดท้ายประจุพิตรประมาณ4ทุ่มนะครับ4ทุ่มเนี่ยจะกระโดดข้ามไปข้ามมาระหว่างรอยต่อเห็นไหมครับระหว่างรอยต่อในนอกอันนี้คือกรมอุตุจับได้ผมบอกแล้วว่าครับไอ้คลื่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดตัวดีไวซ์เนี่ยสัญญาณมันรับไม่ได้มันก็ประกาศอะไรไม่ได้ของเรารับไปถี่เกินของต่างชาติรับได้ไม่ถี่ขนาดนี้นะครับก็
ก็ถือว่าเราโชคดีนะเนี่ยพอมาดูเส้นต่างๆปั๊บเนี่ยเรามาดูความแรงพิกัดต่างๆคุณมาได้เรียงปั๊บเห็นว่าเนี่ย15226ใช่ไหมครับนอร์ทอีสต์คือ 96.248 เสร็จปั๊บอันนี้15391ขยับขึ้นบนนะฮะมากกว่า266ครับอันนี้ก็มากกว่าเพราะ639มากกว่า248นะครับนี่ก็เป็น360ลงอีกแล้วต่ำกว่า391แต่ไม่ใช่26เห็นไหมฮะงั้นพวกนี้ครับมาคำนวณเปรียบเทียบปั๊บโอ้มันก็ไม่ใช่อย่างความลึก10กิโลเมตรเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์รุ่นเก่านะครับเพราะมันอยู่ไกลอยู่ไกลครับซอฟต์แวร์รุ่นเก่าเนี่ยเขาจะประเมินว่าอันไหนที่อยู่ระหว่างเนี่ย10กิโลเมตรก่อนอย่างอันนี้ถ้าไม่จัดมันไม่บอก5กิโลเมตรถ้าไม่จัดไม่บอก13กิโลเมตรงั้นไอ้10 10 10ส่วนมากเนี่ยคือไม่แน่นอนแต่อยู่ในช่วงนี้ระหว่าง0ถึง10กิโลเมตรรอยเลื่อนย่อยๆก็มีเยอะรอยแตกก็มีเยอะนะครับลิ้นไหวเนี่ยมีเยอะมากเลยงั้นอันมันอันตรายเพราะหลายเรื่องหลายราวที่เกี่ยวข้องมาก็เตือนมาตลอดที่ว่าน้ำทะเลหดหายไปใช่ไหมครับที่บริเวณนี้นะครับน้ำทะเลจากทุ่นของเราเนี่ยหายไป16เมตรน้ำทะเลและอันดามันลดไป16เมตรแผ่นอินเดียดันยูเรเซียอยู่แล้วถูกไหมครับแผ่นออสเตรเลียก็ดันยูเรเซียอยู่แล้วนะแต่เขาแยกยูเรเซียเป็นข้างบนเป็นยูเรเซียข้างล่างเป็นซุนด้าเป็นของประเทศอินโดแทนนี่ยูเรเซียหมดแล้วครับแผ่นปีกย่อยมันตรงนี้ก็มองว่านี่เป็นแผ่นสตริปของเบอร์มาแต่จริงสตริปมันยาวขึ้นบนนะไม่ได้แค่นี้งั้นแต่ละหน่วยงานเขาก็คิดคำนวณของเขาไม่เหมือนกันงั้นเราข้อมูลของทุกหน่วยงานทุกองค์กรมารวมกันวางทับซ้อนกันเป็นเลเยอร์เพื่อดูรายละเอียดที่สุดอย่าไปยึดอิงหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดนะครับเอาลงมาให้หมดชัดๆมันไหวตรงนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกระโดดมาข้างนี้ครั้งที่สามปั๊บสี่ห้าเนี่ยอยู่รอยต่อระหว่างถ้าถามผมนะก็เหมือนสามแยกแผ่นดินไหวนะครับไม่ได้เกิดจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนถึงสะเทือนนะเกิดจากการทับปักตู้มระเบิดก่อนแผ่นถึงเคลื่อนอีกทีหนึ่งแผ่นเคลื่อนทีหลังแผ่นดินไหวกับฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันว่าเหมือนกันเพราะกระจกไฟฟ้าเหมือนกันไฟฟ้าเป็นหลักแต่มีฮาร์ปสามารถสร้างหรือได้ไหมสร้างได้ในทางทฤษฎีแต่ทางปั๊บแหล่งพลังงานมหาศาลมันไม่มีถามว่าที่แผ่นดินไหวคราวก่อน26ธันวาคม2547ถ้าเราดูถึงภาพที่ระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิมากับนางาซากิที่ญี่ปุ่นนะครับครั้งที่สองครับถามว่าพลังงานที่ตรงนี้ที่มันเกิดซึนามิคนตายเป็นแสนเนี่ยมันเทียบเท่าระหว่างปรมาณูประมาณ100ลูกระเบิดปรมาณู100ลูกพลังงานจะมากขนาดไหนงั้นฮาร์ปยังแบกพลังงานสร้างได้ตรงนั้นครับทำไม่ได้แต่ฮาร์ปก็ทำระบบเป็นดาวเทียมเหมือนกันโคจรรอบโลกคอยรับโซลาร์แฟร์พลังงานดวงอาทิตย์ถึงปล่อยออกมาได้แต่ไม่สามารถกำหนดจุดที่ยิงได้ตัวอย่างว่าอเมริกาอยากแก้ให้จีนเป็นไหวเนี่ยแต่พิสุยะเข้าที่อเมริกาดาวเทียมรับที่อเมริกาปั๊บมันยิงมาที่จีนไม่ได้ดาวเทียมมันอยู่เหนือประเทศจีนรับโซลาร์แฟร์ปั๊บปล่อยทิ่มมาที่จีนให้จีนเกิดเป็นดินไหวทำได้แต่เราไม่สามารถบังคับดวงอาทิตย์ได้ถูกไหมครับงั้นยากแล้วการส่งพลังงานผ่านดาวเทียมยากขึ้นใหญ่เลยนะครับส่งสะท้อน reflection แบบกระจกมันยิ่งยากไปใหญ่เลยเพราะว่าพลังงานรุนแรงมากไอ้ตัวที่ส่งมีปัญหาไอ้ตัวรับสัญญาณกระแทกลงล่างไอ้ตัวนี้มีปัญหานะงั้นฮาร์ปยังไม่มีแหล่งพลังงานมากพอที่จะเป็นไหวขนาด
2ลิตรก็ไม่ได้ครับยังไม่มีพลังงานมากพอทีนี้เรียนคือว่าตั้งแต่เพื่อนรายงานมาฝรั่งครั้งที่1 นะครับปรากฏว่ามันเกิดตรงนี้ดูความลึกครับ59กิโลเมตรเอ้ยฉันเห็นมีเลยรายงานได้เลยคุณต้องเอาซอฟต์แวร์ในตัวมาดูรายละเอียดตัวมาเปรียบเทียบกันครั้งที่1มันเกิดตรงนี้นะครับเวลาที่เกิดคือเวลา 8:39 น. 19 วินาที 5.6 กิโลเมตรครั้งที่2มันจับได้ 8:40 น. 23 วินาทีเห็นไหมครับต่างกันประมาณ2นาที39 มา 40 1 นาทีเดือนนานๆนะถึงมันเกิดตรงนี้แล้วลึกแค่5กิโลเมตรมัน60กิโลเมตร6ลิตรเขาได้ 5.4 วงนี้จุดศูนย์กลางตรงนี้ถึงเทพนครเหมือนกันตรงนี้ก็ถึงเทพนครเหมือนกันตรงนี้ด้วยนะครับไปที่เชียงใหม่ด้วยแม่งสอนด้วยพิษณุโลกสุโขทัยเชียงใหม่นะครับมีตึกสูงไหมคอนโดสูงมีไหมทำไมคลื่นแผ่นดินไหวถึงมาเชียงใหม่ไม่เป็นรายงานมีแต่กรุงเทพมหานครหรือถ้าเกิดตอนนี้หัวหินชะอำคอนโดมิเนียมเพียบเลยวันนี้มั้งครับคอนโดมิเนียมเพียบเลยทำไมไม่มีรายงานมีข่าวว่ารู้สึกการเกิดแผ่นดินไหวสำหรับผมนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้การที่มันเกิดกระเทือนรุนแรงปั๊บเนี่ยมันเกิดจากจุดนี้นะครับใกล้ๆระนองหรือว่าจุดนี้ทางแม่น้ำเจ้าพระบีแต่ข่าวทั่วไปจุดนี้เป็นหลักเรียนคือเชียงใหม่ตึกสูงก็มีไม่ฝันไม่รายงานกรุงเทพมีเยอะเรื่องของดินโคลนที่บอกเลยว่ากรุงเทพเปรียบเสมือนได้ครับเปรียบเสมือนเป็นน้ำท่วมมาก่อนดึกนั่นแหละงั้นเราดู2จุดนี้นะครับ2จุดนี้แต่จุดเซ็นเตอร์แตกต่างกันแต่คาบเกี่ยวกรุงเทพเหมือนกันมันห่างกันนาทีนึงนะคือถามว่าตรงนี้ถ้าครั้งแรกที่ผมลงงานมันตึ๊ดที่ตึ๊ดขึ้นมาปรับใช่ไหมครับแล้วบรรยากาศจะแค่สัก5วินาที10วินาทีเนี่ยมันตื้นมาปั๊บเนี่ยอาจเป็นจุดเดียวกันแต่ว่าเซ็นเซอร์รับต่างกันแต่นี่มันต่างกัน1นาทีถูกมั้ยครับนี่คือเวลา083919นี่คือเวลาที่อะไรฮะ084023 1นาทีกับ10วินาทีงั้นต้องไหว2จุดไม่ได้ไหวจุดเดียวไม่ได้ไหวที่ด้านบนด้านเดียวล้านล้านของไปก่อนแล้วความลึกก็ชัดเจนมาก59ความลึกแค่5แตกต่างกันตรงนี้ยังคันลูกครอบดอกแต่59นี้ผมมั่นใจว่ายังอยู่ในแผ่นเปลือกโลกเลิศคลาสแต่พอมา5ปั๊บไอ้ตรงนี้มันตื้นมากงั้นคลื่นก็ไปได้ไกลรุนแรงเห็นไหมครับเพราะมันอันนี้มัน59ห่างกัน54กิโลเมตรเนี่ยความลึกนะนี่พอมาวิเคราะห์ปั๊บเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่านะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นทะเลโคลนมาก่อนอย่าลืมว่าอำเภอท่าเรืออยุธยาคือปากอ่าวไทยสมัยก่อนแต่ที่น้ำท่วมหมดครับดินโคลนหมดเลยงั้นดินโคลนเหลวหนาแน่นไม่เท่ากันนะครับบางทีก็มีดินเละบ้างนะครับคือไงนี่มากนิดน้อยแต่ส่วนปั๊บจะนิ่มหมดเมื่อมันนิ่มหมดปั๊บเนี่ยนะครับในการสร้างตึกสร้างบ้านมีการตอกเสาเข็มและแต่ความสูงแต่ชั้นหินชั้นทราย1 2 3 4 5งั้นกรุงเทพมหานครที่มันทนเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวนี่ขนาด6ลิตรนะในขนาดนี้ถ้า8 9ลิตรขนาดไหนถูกมั้ยครับคือบอกว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่น้ำท่วมทะเลโคลนมาเก่า
ตอนนี้ทะเลโคลนเขาถ่ายแทนน้ำมันน้ำมันเนี่ยลงไปเมื่อเป็นทะเลโคลนเก่าปั๊บเนี่ยความเสียหายก็เยอะขึ้นเหมือนโกเบที่ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวรุนแรงมานะครับถ้าถามผมนะรัศมี500เมตรจากกรุงเทพนะครับถ้าผมว่าไปเนี่ย500กิโลเมตร 6.3 มิลลิเมตรขึ้นมาเนี่ยมีผลทันทีเลยนะความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนไม่เหมือนเชียงรายเมื่อปีเนี่ยปี55หนักกว่าอีกดินสภาพเละหมดครับจะดูกี่แบบกี่เลเยอร์ก็บ่งบอกว่าดินเหลวเมื่อดินเหลวปั๊บยุบตัวได้ง่ายการสั่นสะเทือนสั่นได้ง่ายมากเลยลองดูนะครับหาขวดน้ำหาแก้วน้ำมาแล้วก็ลองวางบนโต๊ะกินข้าวที่เป็นไม้หาหินตะกร้อมาทิ้งแก้วน้ำจะสั่นสะเทือนเยอะไหมล้มไหมกลับมาแก้วเดิมเนี่ยวางโซฟานิ่มๆเนี่ยหินก็เดิมทิ้งมันจะสั่นไหมเอียงไหมนี่คือกรุงเทพนครอันตรายอันตรายนะครับแล้วก็จะบอกว่าการทำเสาเข็มนี่นะครับคือไม่มีการสอนการหลบแผ่นดินไว้อย่างจริงจังตึก5ชั้นตึก10ชั้น20ชั้นตึกสูง20ชั้นเนี่ยเสาเข็มมันแตกต่างกันแต่อย่าลืมว่าแผ่นดินไหวจริงๆปั๊บเนี่ยคุณจะหนีไม่ได้นะหลบอย่างเดียวหลบใต้โต๊ะที่สุดไอ้ที่มันไหวยิ่งแรงแรงท่านปั๊บเนี่ยฮะคนที่วิ่งหนีลงล่างมาตึก5ชั้นรุนได้อยู่ตึก10ชั้นก็เสียวไม่น่ารุนแล้วคุณอยู่ชั้น5ไหวครั้งแรกหยุดก่อนนะครับหาที่หลบก่อนhigh and hold ก่อนหลบก่อนสัก 3-4 ทีว่าไม่มีอัตช็อคปั๊บเนี่ยค่อยวิ่งมาข้างล่างแต่พอตึก10ชั้นปั๊บชั้น5ปั๊บเนี่ยเฮ้ย 5-10 นาทีแล้วถ้าเกิดมีอัตช็อคมามากขึ้นปั๊บแล้วตึกเราตึกเก่าตึกใหม่แล้วถ้าเป็นตึกเก่าผมแนะนำนะหนีขึ้นบนหนีขึ้นบนชั้นสูงคุณวิ่งลงล่างอ่ะตึกเก่าๆมันพังมันจะทับมันตายมีขึ้นบนโอกาสรอดมากกว่าไม่บาดเจ็บไม่มีแน่นอนมันต้องบาดเจ็บไม่มากก็น้อยแต่ตึกที่เก่าเนี่ยฮะการหนีขึ้นบนโอกาสรอดโอกาสบาดเจ็บจะน้อยกว่าเพราะลงล่างมันถล่มทับลงมาถูกไหมครับยิ่งตึกเกิน20ชั้นเนี่ยนั้นต้องหยุดให้นิ่งๆก่อนเห็นดูข่าวดูคลิปโอ้โหแห่วิ่งใหญ่ตัวเนี่ยมันจะตายตอนอยู่นี่แหละครับถ้าเกิดเป็นไหวใกล้ๆเราแล้วอัตช็อคมีมาทีๆนะครับมันต่างกันตึกสูงๆตัวมันจะปลอดภัยมากกว่าแต่ห้ามอยู่ใกล้ริมระเบียงริมหน้าต่างเพราะตึกมันจะโยกสะบัดเองสะบัดไปสะบัดมาปั๊บเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้นะครับมันสะบัดปั๊บคุณตกหน้าต่างตายตกตึกตายส่วนที่แข็งแรงที่สุดและปลอดภัยที่สุดถ้าอยู่โรงแรมตึกสูงอ่างอาบน้ำคว้าผ้าห่มห่มตัวไปนอนอาบน้ำเลยแข็งที่สุดครับเพราะอ่างมีตัวโคเวอร์ถ้ามันจะพื้นพังปั๊บเนี่ยไอตัวอ่างจะเป็นเกราะรองหลังระเบียงดีที่สุดไปทีนี้มาพูดทีว่าคือกรุงเทพมันมีชั้นอยู่ไหนนะดินบนอะเคลบนอะเคลนี่ก็เคลเดี๋ยวครับมันมีแซนเดเยอร์แซนเดเยอร์มาแซนด้านบนเคลนะก็เคลด้านล่าง50เมตรนั้นกรุงเทพนะครับคือโคลนโคลนนิ่มนะครับแล้วก็มาเจอโคลนที่เหนียวขึ้นมาแล้วมาเจอแผ่นทรายเจอโคลนเจอทรายเจอโคลนเจอทรายมันบอกชัดว่าเป็นทะเลตกตะกอนตะกอนถูกไหมครับชัดเจนเลยงั้นบ้านเดินทั่วเข้าไปปั๊บเนี่ยตอกตูมตูมตูมปั๊บเนี่ยเห็นตอกที่หนึ่ง10เมตรแล้วครับบ้านถึงชั้น10เมตรถึง18เมตรถึงแล้วถึงแล้วถึงแค่นี้ครับเนี่ยนะครับถึงชั้นกระดิ่งเหนียวแค่นี้เองตรงนี้การสั่นไหวมีมากอยู่ทั้งหมดเนี่ยสั่นไหวมากแน่นอนเพราะเป็นดินเหนียวมันเป็นดิน
การทุกตัวมีศูนย์ถ้าท่านใดเคยอยู่อเมริกาหรือเคยอยู่กับเหตุการณ์เป็นยังไงมาก่อนที่จะทราบดีถ้าถามว่าผมมีประสบการณ์เยอะไหมเรียกพอสมควรครับอยู่อเมริกามา5ปีเนี่ยหลายครั้งขนาดถูกทิ้งตกเตียงก็มีนั้นทั้งประสบการณ์ที่เจอปั๊บพยายามสอนถ่ายทอดไปให้คุณรู้วิธีตัวรอดแต่ที่แน่คือผมว่ากรุงเทพเนี่ยณตอนนี้มันต้องอยู่ทำมาหากินก็อยู่ไปแต่ต้องวางแผนเหตุการณ์โพชิตกระเพื่อมแต่เป็นโรคเนี้ยจะรู้ล่วงหน้าแม่นๆ7วันประเภทฟันธงยกธงฟันไปอ่ะ7วันแต่เหตุการณ์ที่จะบอกว่าจะเกิดโพชิตเนี่ยสามารถรับรู้ได้ประมาณ60วันล่วงหน้าแต่60วันล่วงหน้าคุณจะมาสร้างบังเกอร์จะขุดธงขุดดินมันไม่มีทาง60วันต้องการจะติดต่อวัดทั้งพระมันเป็นบุญติดต่อพระจารักไม่มีทางการสื่อสารมีปัญหาแน่นอนงั้นต้องวางแผนการจัดการให้เรียบร้อยก่อนว่าคุณจะมีไปไหนตรงไหนนะครับย้ำว่าอีสานกับกรุงเทพไม่ต่างเท่าไหร่อีสานดินแข็งกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ลึกๆแล้วยังนิ่มเหมือนกันผมก็เลยมาว่างั้นท่านชอบถามผมอ่ะผมก็บอกว่าเนี่ยมี3จังหวัดผมมองระยะยาวนะคือว่าถ้าเกิดต้องอพยพปั๊บต่อเป็นเรฟูจีหรือเพื่อนไม่เอาอ่ะงั้นผมบอกว่าแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายดีที่สุดนี่ตัวแม่งสอนเองนะครับต้องอยู่บนเขานะตัวเมืองแม่งสอนตัวน้ำท่วมนะตัวเมืองเนี่ยที่ลาดระหว่างเขาในปลายของเขาในปลายเนี่ยอันตรายนะงั้นความสูง500เมตรนี่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยสูง500เมตรแต่เป็นที่ราบเป็นทุ่งนาหมดเลยเป็นสนามบินอย่างเงี้ยต้นจะที่ปลายผู้กับรุ่นรับที่น้องปลายอย่าว่าผมนะแล้วผู้ร้อนก็มีเชื่อมต่อตะโลกอยู่แล้วดังนั้นถามว่าที่ปลายอยู่ได้ไหมได้ครับแต่อยู่ห่างนักผู้ร้อนอย่างน้อย5 กิโลเมตรต้องมีที่คุณทำรีสอร์ทอยู่ฉันอยู่ที่ผู้ร้อนก็ไม่เป็นไรทำไปแต่คุณต้องเปลี่ยนที่ไกลตั้ง5 กิโลเมตรเป็นที่หลบภัยของคุณกับลูกค้าคุณเกิดเหตุเป็นภัยปั๊บพาลูกค้าหนีไปตรงนั้นได้ตรงนี้มาเขียนน้ำท่วมหมดงั้นที่ลาดภูเขานะครับอันตรายมันจะนิ่มแล้วคลื่นจะชิ่งไปชิ่งมาเนี่ยคลื่นที่มันนี่เป็นที่ลาดใช่ไหมครับที่ลาดช่องเขาแต่ขึ้นไปปั๊บเนี่ยชิ่งไปถึงชิ่งไปชิ่งมาเนี่ยงั้นที่ลาดพังหมดอันตรายงั้นต้องอยู่บนเขาเหมือนกันงั้นพื้นจะแข็งกว่ากรุงเทพมหานครเยอะมากดูเชียงใหม่เหมือนครับเชียงใหม่คนแถมมาเชียงใหม่เยอะชอบเชียงใหม่พื้นที่พวกนี้อันตรายนะยุบตัวสูงมากเลยต้องอยู่บนเขาเป็นหลักนะครับบนเขาเป็นหลักงั้นถ้าคุณอยู่บนเขาอันตรายงั้นเชียงใหม่หลายตัวยุบตัวแน่นอนนะครับลำพูนลำปางต้องพูดถึงนะลำปางชัดเจนช่องขาวแล้วก่อนเนี่ยเรือกาเซียนมาน้ำถากมางั้นต้องอยู่บนเขานะดินแข็งต่างกันถ้ามองชัดๆใช่ไหมเนี่ยสุเทพลอยปุยช่วงนี้จากขุนตาลำปางขึ้นมาด้านนี้งั้นตรงนี้ฮะชิลลิ่งโซนเชียงใหม่ด้วยความรบครับนะครับทั้งหลายเนี่ยที่ผมไปสำรวจหลายครั้งแล้วประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่นะครับแล้วก็สะพานนวรัตน์ไปถึงสวนดอกตรงนี้ผมมองว่ายังไงก็ต้องจมลงไปแบบยกหน้านครแบบกวนพะเยาแบบบึงบุรพเพชรยุบตัวลงไปแน่นอนคุณมีเวลา55วันก่อนโพชิปมีเวลา7วันก่อนโพชิปตอนนี้ก็อยู่ไปนะครับทำมาหากินไปทำงานโรงแรมไปจะขายก็ต้มตำกล้วยปิ้งก็ขายไปไม่ว่ากันแต่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะถ้าเกิดมาปั๊บตรงนี้มันจะอ่อนหมดมีปัญหาหมดบางครั้งการรวมอยู่คนหมู่มากนะครับก็เกิดการตายหมู่นะโศกนาฏกรรมนะช่วงพิบัติภัยช่วงพิบัติภัย
ผมมองว่าต้องทำตัวเหมือนทหารที่รบอยู่แนวหน้ารวมกันตายเป็นหมู่แยกกันอยู่ตายทีละคนงั้นทหารรบอยู่แนวหน้าปั๊บนะครับจะกระจายตามบังเกอร์ต่างๆพอกระจายไปเป็นกลุ่มๆไม่ทั้งกองร้อยไม่อยู่ที่เดียวกันมันตายหมดอ่ะถูกไหมครับนั่นต้องกระจายกันไปนะครับทางขวายิงช่วยทางซ้ายซ้ายให้ทางขวาต้องการช่วยกันสามด้านสี่ด้านงั้นถ้ารวมกันที่เดียวปั๊บตายเป็นหมู่แยกกันหมู่ตายทีละคนคือถ้าคนไหนพลาดทั้งไปช่วยเหลือกันได้ช่วยไม่ว่าคือกำไพกำมันงั้นพื้นที่เป็นชุมชนเยอะๆเอ้ยตัวนี้ดีชอบไอ้ที่ชอบพี่ชอบเลยนะครับส่วนไม่เป็นสุสานส่วนเชียงรายก็หลายพื้นที่เห็นไหมครับเป็นที่ราบน้ำท่วมเหมือนกันเวลาเขื่อนจีนแตก14เขื่อนเนี่ยนะครับที่ลาวด้วยเนี่ย14เขื่อนประมาณ7เขื่อนต้องแตกแน่ๆนอนๆว่าแผ่นต้องเคลื่อนรุนแรงงั้นเวลามาปั๊บนะครับตัวแม่น้ำโขงเห็นไหมครับมันมาแล้วเนี่ยอุ้ยแม่น้ำโขงมาปั๊บมันจะโค้งซ้ายไปหาเชียงแสนไหมถึงตรงแม่สายจริงแต่จะโค้งซ้ายมาขึ้นตรงนี้ไหมฮะหาเชียงของไม่เอามันผ่าตรงกลางมาเลยครับผ่าสนามบินผ่าตัวเมืองผมก็บอกว่าตัวเชียงรายนะครับด้วยความเคารพนักวิชาการนะระดับน้ำจากแม่น้ำโขงมานะพัดผ่านเชียงรายไม่น่าต่ำกว่า20เมตรแล้วประมาณอย่างเร็ว1เดือนหมดคือน้ำที่รักมาจากแม่น้ำโขงจากเขื่อนเนี่ยอย่างเร็ว1เดือนหมดแต่จากการคำนวณปริมาณน้ำจากเขื่อนเนี่ยประมาณ6เดือนหมายความว่าพื้นตรงนี้ครับจะถูกน้ำท่วมและน้ำมันมาเพราะไม่น้ำเปล่าๆนะครับมันจะมีทรายด้วยมีเลนโครมด้วยงั้นตัวคานบ้านเรือนนี่นะครับเป็นตัวบล็อกทรายบล็อกเลนอย่างดีโดนทรายเลนท่วมหมดโคราชเมืองโบราณลึกไปกี่เมตรนะถูกดินทรายทับถมมาไม่ใช่น้ำเหรออเล็กซานเดเรียก็ดีเมืองไหนก็ได้ปั๊บเนี่ยน้ำทับถมหมดขนาดอีแท้ๆนะครับสฟิงค์พีระมิดติดสุสานต่างๆครับเนี่ยถูกพิพิธภัณฑ์ครับถมเลยงั้นตรงนี้น้ำที่พามาพาโคลนมาด้วยพาทรายมาด้วยงั้นก็จะอยู่บนเขาแล้วทำไมต้องเรียกเขาฝั่งนี้ล่ะเพราะฝั่งนี้มันไปต่อเชียงใหม่ได้ไปต่อแม่สอดได้ไปต่อลัดฉาดได้แต่เขาฝั่งนี้เห็นไหมครับมันกลายเป็นเกาะหนีต่อลำบากครับจากนี้จะหนีเข้าลาวเส้นทางลำบากมากถามว่าทำไมรู้ลำบากมากผมเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเดินทางจากเชียงของเนี่ยไปบ่อเต็งเนี่ยเฉลี่ยที่ละครั้งนั่งเครื่องลงเชียงรายนั่งรถต่อไปบ่อเต็งดูน้ำท่าด้วยเนี่ยไปตั้งคลังน้ำมันเอาถังน้ำมันใหญ่ๆไปตั้งเป็นจุดต่อระหว่างรถเชื่อมต่อรถโดยสารต่างๆผมทำเยอะงั้นผมขับรถเองด้วยนั่งรถเองด้วยนั่งรถเทรลเลอร์ด้วยเหมือนกันงั้นความลำบากนี้รู้แตกต่างกันคนน้อยแตกต่างกันแล้วก็งั้นถ้าถามว่าความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ยังน้อยกว่าฝั่งนี้แล้วฝั่งประเทศลาวเนี่ยติดกับเวียดนามติดกับเอาตังเกียถูกไหมครับก็โดนขึ้นเยอะๆแต่ตรงนี้ค่อนข้างเป็นที่ราบขึ้นไปรับฉานเป็นที่ราบหมดแล้วต้องเป็นที่ราบแต่ว่าคือมันอยู่ใกล้ทะเลง่ายใกล้ทะเลนั้นกับน้ำน้อยนั้นอยู่เทิงเวียงเชียงลุงก็ข้ามน้ำข้ามเกาะข้ามน้ำข้ามเกาะมานั้นจริงสถานที่ที่ปลอดภัยอยู่ที่ตัวเองด้วยว่าบุญใครบุญมันนะครับเลยบอกไว้แบบนี้ท่านดูในเว็บไซต์มีเยอะนะครับเรื่องของธรณีสันฐานต่างๆนะครับมีเยอะเอาไว้ว่าอีกทีหนึ่งแล้วตอนนี้น่าจะเข้าใจนะครับคุณพิมพ์คุณอุทัยนะครับคุณโมตนีนะครับคุณมโนยังคุณเดียร์ย่านะครับคุณแบบตะกอนี่มาดูตรงนี้ครับที่ผมนั่นไว้ที่
ปัญหาคือที่บอกมันเนี่ยหายแล้วชื่อที่มันลงท่านไปเซิร์ชนะครับว่าแผนที่กลุ่มชุดดินเนี่ยแล้วดูว่าจังหวัดท่านเป็นยังไงบ้างเนี่ยข้อมูลนี้ครับตามเว็บไซต์ก็มีหมดงั้นความปลอดภัยนะครับเน้นให้อยู่ไกลๆแล้วก็แนวโน้มของชายฝั่งอันดามันเองนะครับมันชัดเจนภาพสุดท้ายที่เพื่อนส่งมานะครับก็น่าคิดดร.เสรีก็โพสต์ขึ้นมานะครับข้อความเด็ดนะเขาส่งมาถ้าถามผมว่ามันมีรูปแบบที่แน่นอนไหมมีความเชื่อมโยงไหมมีความประจบประดีมันก็ที่ทางด้านปาโปนิกินีทางด้านกระดังตูใช่ไหมครับแล้วมาด้านนี้ครับด้านปาโปนิกินีชินาปะมาที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ผ่านกันดีที่มาวาทุกเจ้าแล้วขึ้นไปนู่นครับทางด้านแอฟริกาไปทางเอเชียตะวันออกไปแล้วไปทางนู่นแล้วไปทางอิรักอิหร่านตุรกีแล้วนี่ทำไมมันเชื่อมต่อเป็นเส้นตรงได้ยังไงล่ะคือที่นี่ครับเวลาเราเชื่อมต่อกันนะต้องเอาตำแหน่งแลดลองแล้วมาลากเส้นดูมันมีความบังเอิญหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเป็นข้อคิดพอมาทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยเหนื่อยนะโอ้โหคุณโจทย์นี้ปั๊บก็ต้องมาค้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างแผ่นตรงนี้แผ่นเปลือกโลกของแปซิฟิกมันดันตัวมันดันแผ่นออสเตรเลียหรือเปล่ากระแทกแล้วแผ่นออสเตรเลียขยายตัวดันแผ่นด้านบนหรือเปล่าเป็นดันแผ่นฟิลิปปินส์หรือเปล่ากระชิ่งต่ออินโดนีเซียหรือเปล่าเอ๊ะถ้าแผ่นออสเตรเลียที่ถูกแผ่นแปซิฟิกดันไปเนี่ยทำไมมีผลกระทบผ่านแผ่นอินเดียเกิดตรงนี้ได้แล้วทำไมรู้ดูเลยเนี่ยทุกครั้งที่เจอคำถามเนี่ยผมเหนื่อยต้องหาคำตอบมันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยข้อมูลที่ได้มาปั๊บเนี่ยอาจจะดูว่าไม่เหตุบังเอิญแต่เราก็ควรทบทวนเพื่อความรอบคอบนะครับงั้นตรงนี้นัยยะมันสัมพันธ์กับการเอียงตัวของโลกด้วยเหมือนกันที่บอกเนี่ยว่าระบบมีปัญหานะครับเนี่ยท่านดูนะครับว่าการเนี่ยที่ตั้งไว้ให้เมื่อกี้นี่หานะหรือเหนื่อยกันเหนื่อยจะจับการเตรียมความพร้อมพิมพ์ปั๊บแต่งานการให้ไม่ได้ทำสองสามชั่วโมงนั่งอยู่ปั๊บเซตอัพเสร็จไปแล้วปั๊บมาเป็นนี้แหละลบอีกแล้วมันทิ้งไม่ได้ครับเครื่องสุดท้ายใช้งานได้เครื่องตัวขาวก็ไม่ไหวแล้วเป็นลงสีเลยในระยะนะก็ได้จะบอกว่านะครับคุณต้องระวังตัวดีๆนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าอันดามันนะครับอันตรายเจอมาตลอดแล้วก็ถามว่าแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้ไหมณช่วงนี้นะครับไม่มีข้อมูลเด่นชัดในบริเวณนี้เลยว่ามีการเกิดแพลงก์ตอนมีการมาแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนคือณตอนนี้ถ้าถามว่าตรงนี้ครับของญี่ปุ่นเนี่ยมีการพบปลาพญานาคหรือปลาพญานาคออสฟิชนะครับ2ตัว
ที่เป็นผ่านมานะครับที่ฟิลิปปินส์ก็ดีนะครับที่อินโดมาเลก็ดีปั๊บที่เวลาเจอพวกนี้นะครับเจอแค่ตัวเดียวเป็นตัวไปฮาวาก็เจอตัวเดียวกัวก็เจอตัวเดียวแต่ที่เจอ2ตัวที่เดียวกันงั้นการที่ปลาออดฟิชหรือปลาพญานาคนะครับอยู่ที่ก้นทะเลลึกไป3กิโล5กิโลเนี่ยขึ้นมาเนี่ยงั้นณจุดเนี้ยก็ยังมองว่าญี่ปุ่นนะครับน่าจะอันตรายมากกว่าฝั่งอันดามันแต่พอเราเจอเรื่องของปัญหาที่ว่ามันไหว2จุดจุดนี้นะครับที่ว่าไหวครั้งแรก 5.4 ลึก5กิโลเมตรก่อนที่จะมาจุดนี้นะครับที่6ลิตรของสำนักงานเรากับลึก5กิโลเมตรตรงนี้มันใกล้กับรอยเลื่อนของมรุ่ยใช่ไหมครับแต่ละนอกก็มีเหมือนกันแต่2จุดนี้ผมมองว่ามันคือการดันตัวจากล่างขึ้นบนและทำไมไปมองเมืองการเพราะการที่บริษัทสร้างเขื่อนนะครับทั้งเขื่อนเจ้าเมนกับเขาแหลมเนี่ยอยู่บนรอยแยกของเปลือกโลกน้ำหนักมหาศาลอันนี้คือช่องว่างของภูเขาที่มันว่างั้นเวลาคลื่นมันไหวมาปั๊บเนี่ยมันชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาถามว่าณตอนนี้เขาบอกว่าเขื่อนไม่มีปัญหาอะไรไม่มีผลกระทบอะไรถ้าถามผมนะดูภายนอกอาจจะใช่ถ้าดูภายในแหละครับอีกเรื่องนึงนะครับตัวเขื่อนนะครับที่อยู่ตรงนี้ไอ้ตัวฐานเขื่อนเนี่ยเป็นรูปใหญ่มากนะครับด้วยความเป็นโลกครับคือไม่ต้องแผ่นดินไหวนะโลกเราหมุนรอบตัวเองนะครับทุกวันนี้ด้วยความเร็วประมาณเข้ากลมๆคือ 1,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเราบินจากแม่สายไปเบตงชั่วโมงเดียวเนี่ยถึงอ่ะงั้นเคลื่อนตัวเร็วมากงั้นมีการเคลื่อนตัวเนี่ยงั้นโลกทั้งใบเนี่ยตอนที่มันหมุนก็มีการสั่นนะครับสปินมันสั่นอยู่แล้วแต่มันสั่นทั้งใบอ่ะก็เลยเหมือนกับไม่สั่นแล้วเราไปแค่มนุษย์ตัวเล็กๆบนพื้นผิวโลกเลยแค่ไม่เกิดแผ่นดินไหวไม่ต้องฟ้องกันนะไม่เกิดแผ่นดินไหวนะครับในตัวเขื่อนเองก็มีน้ำลดน้ำซึมอยู่แล้วเพราะเป็นดินเขื่อนดินถูกไหมครับงั้นในเขื่อนเนี้ยจะมีทางระบายน้ำมีซับเมอร์ตัวท่อระบายสับเปรย์มีน้ำซึมลงมาจะมีตัวดูดน้ำลงมาคือเขื่อนเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับสันเขื่อนอยู่ด้านบนนะครับนี่เป็นดินหมดและหินข้างข้างงั้นตรงเนี้ยมันมีน้ำซึมอยู่แล้วนี่ตรงเนี้ยน้ำซึมมันอยู่แล้วงั้นน้ำซึมปั๊บก็ต้องดูดน้ำออกลองถามดูเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วตอนเด็กๆท่อมันเล็กไปตอนโตจะไม่ได้5ปี10ปีแล้วนะจ๊ะห้าห้าห้าหกประมาณนี้ครับไม่น่าเกินประมาณนี้นี่ถือเป็นท่อมันใหญ่ขึ้นละคือมันซึมในธรรมชาติซึมธรรมชาติงั้นแค่ไม่มีแผ่นดินไหวน้ำก็ซึมอยู่แล้วดินไหวมาปั๊บคลื่นน่ะมันมาแน่นอนไอ้ตัวเขาสองข้างได้แข็งผมไม่เถียงแต่ตัวดินมันอ่อนถูกไหมครับตรงไหนมันอ่อนงั้นถามว่าไม่มันอยู่ค้ำฟ้าไม่ได้แช่มันพังนะแต่ถ้ามันพังมาปั๊บมีเวลากี่ชั่วโมงถึงกันได้พอดีกี่ชั่วโมงราชบุรีกี่ชั่วโมงครับผมยิ่งบอกกรุงเทพดีหน่อยก็คือมีเวลาประมาณ3วันง่ายๆถ้าเกิดแตกน้ำก็ถึงแต่ระดับน้ำก็ 2-5 เมตรคนเราทั่วไปสูงไม่เกิน2เมตรนึกภาพนะครับว่าถ้ามีข่าวประกาศว่าเขื่อนตรงนี้มันเริ่มร้าววางแผนนะเขื่อนเริ่มแล้วสืบช่องออกข่าวหมดมันจะเกิดการกระหนขนาดไหน
นะครับตั้งแต่เมืองกาญตั้งแต่ท่ามกาท่าม่วงไล่ไปถึงตัวนครปฐมไล่ถึงสระยาไล่ถึงเซนทรัลปิ่นเกล้าบาต้าปิ่นเกล้าคนจะเกิดโกลาหลขนาดไหนเขื่อนล้าวยังไม่แตกถ้าเขื่อนแตก3วันในกรุงเทพโอกาสเขื่อนแตกมีไหมการไฟฟ้าเขาทำแผนการเรียบร้อยแล้วครับว่าถ้าเขื่อนจะแตกแต่ยังไม่มั่งปั๊บเนี่ยแต่ณจุดนี้เขาบอกว่ามันสามารถทนแรงแผ่นดินไหวได้ผมจำไม่ได้เท่าไหร่นะ 6.5 ลิกเตอร์หรือ7ลิกเตอร์ไม่แน่ใจนะครับงั้นเขื่อนนี้สามารถทนลูกค้าขอรบนะครับอย่าฟ้องกันนะผมเนี่ยจะขอจำไม่ได้จริงว่ามันสามารถทนแรงแผ่นดินไหวได้ 6.5 ลิกเตอร์หรือ7ลิกเตอร์ถ้าจุดศูนย์กลางนั้นห่างไป500กิโลเมตรถ้าจุดศูนย์กลางมันห่างไป500กิโลเมตรมันทนได้แต่ถ้ามันถัด500กิโลเมตรมันทนได้ไหมแบบเด็กๆนะคร่าวๆนะครับเด็กสุ่มตัวอย่างจึ๊บถ้ามันเกิดเป็นไหวตรงที่เดี๋ยวคร่าวๆนะไม่เป๊ะๆนะตรงนี้มัน36กิโลเมตรเองเงินถ้าตรงนี้มันไหว7ลิตรแล้วคลื่นไม่กระจายเป็นวงกลมมันเกิดเฉียงลงล่างมาโอกาสเกิดแตกมีไหมวิชาการนะผมฝันร้อยอย่างว่าผมคุยที่ว่าเอ๊ะกลัวโดนจับไปกันขอหาเรียกให้คุณทำคุณตกใจหรือเปล่าไม่ใช่ผมเรียนวิชาการว่าผมอ่านจำได้ผมอ่านจำได้ว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจุดศูนย์กลางมันห่างไป5กิโลเมตรเนี่ยที่มันขับคือจุดศูนย์กลางห่าง500คุณทนได้งั้นถ้าเกิดมันใกล้เข้ามาก็ทนไม่ได้แบบนั้นเนี่ยถูกไหมฮะซีเรียสแต่ว่าขำทีนี้ผมบอกย้ำว่าสำหรับผมนะครับสำหรับผมพื้นที่บริเวณนี้ครับเราเจอถ้ำมนุษย์ทุกหินเยอะมากเลยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเก่ากว่าโคมันยองเก่ากว่ารุ่นปักกิ่งเฮ้ยเออทำโบราณที่สอนมาแต่โคมันยองมารุ่นปักกิ่งมาดีแอดเดอร์ท่านมาปั๊บตุ๊บปั๊บมันอยู่แถบไม่สมควรเตมีย์มันอยู่ที่ทิศยาทำยังไงอ่ะฟังเฉยๆนะต้องการน้ำความไฟฟ้าความแรงเยอะก็สร้างเขื่อนให้น้ำท่วมไปหมดท่านได้ไปเมืองการจะรู้ว่าเมืองการมันป่าตกดิบเยอะมากมีแบบตึกรับเยอะมากงั้นตรงนี้พอถูกน้ำท่วมหมดปั๊บก็อารยธรรมที่ต้องแก้ประวัติศาสตร์ใหม่ว่าค้นพบว่าตรงนี้มันเก่าแก่มนุษย์ปักกิ่งเก่ากว่าโคมันยองเก่ากว่าเด็กท่านเก่ากว่าลูซี่ฝรั่งก็ไม่ยอมฝรั่งก็ไม่ยอมโชคดีที่มันเชียงนะครับมันเชียงก็ออกมางั้นหลายอย่างที่มันเชียงคุณเจอมานี่เป็นเรื่องลึกลับลี้ลับเสมอมางั้นถามว่าชุมชนตรงนี้ครับเป็นชุมชนโบราณนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่ถามว่าอายุนานก็เป็นแสนปีแสนล้านปีเป็นล้านปีวัฏจักรการเกิดดับเกิดดับไปทุกที่ถ้าท่านดูหนังภาพยนตร์เรื่องโนอาตอนใหม่เนี่ยจะพบว่าไอ้คนที่มาชิงเรือโนอาเนี่ยมันเอา RPG มายิงนะใช้คล้ายๆลิกไนท์หินแหลกไปยิงบั๊บยิงใส่ยิงใส่ตอนที่ก่อนที่โนอาจะเดินจะยอมมาสร้างเรือเดินผ่านฐานยิงจรวดเดินเดินผ่านซากเมืองเนี่ยทำมันล่มสลายไปแล้วคนไทย
ด้วยความเคารพนะก็หลายคนก็ว่าผมบ้าผมเพี้ยนก็คือต่างคนต่างศึกษามานะครับความเป็นไทยไม่ใช่ไทยนั่นอย่างเรานะคนไทยคนไตไทยอาของเนื้อแต่แบบเนี้ยกระจายพื้นที่แต่มองโกเลียเนี่ยนะครับถึงอินเดียถึงอาสัมเนี่ยตลอดแนวนี้คนไทยอยู่เยอะเปียงยางแล้วเราผมศึกษามาคนจีนจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดจากเปียงยางจากเกาหลีแล้วก็มาจีนขยายในเขตมาตีมาเรื่อยมาปักเนี่ยคุณดูหนังจีนดิแถวๆเนี้ยเนี่ยแถวอู่ฮั่นแถวๆเนี้ยการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือได้มีการกรองยาวก็ดีแถวนี้มีช้างนะสมัยก่อนมีช้างด้วยรบกันสมัยของไม่เคยใช้ช้างเจอปัญหาเจอช้างกันอ้าวงั้นคนจีนแท้ๆถามคำเนี่ยคนจีนแท้ๆเลยถนัดขี่ช้างไหมชาวฮั่นถนัดช้างไหมมองโกแมนจูถนัดช้างไหมงั้นคนไทยคนไตเยอะนักเขตเยอะไปถึงสุมาตราแล้วนะครับถึงบาหลีด้วยนะครับตอนหลังสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับตามเรียกตามแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยความเคารพนะก็ถามว่าคนไทยมาจากไหนคนไทยมาจากไหนเนี่ยถ้าเราไปที่เดียนบินฟูครับเป็นไทยดำตรงนี้เขาเขียนประวัติศาสตร์ชัดเจนอาจจะแตกต่างกับคนไทยที่รัชฉานเจ้าหานฟ้าใช่ไหมครับงั้นแต่คนไทยที่เห็นว่าเขาออกมาจากน้ำเต้าใหญ่ลงมาตั้งบนโลกแล้วออกจากน้ำเต้ามาท่านพิญญาณโอกาสที่อิมองบังกำลังสร้างบนหนองคายเนี่ยครับนึกแต่พวกเรานี่มาจากดาวตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยมันสอดคล้องกันไปหมดพระวิษณุอรชุนนะครับวิมานะขอเกิดในอากาศได้หรือการตกลาฆ่าฟาดกันมีการใช้ปรมาณูยิงกันหรือยิงลูกศรยิงลูกเดมบักกระจายเป็นเจ็ดหูกระจายเป็นเจ็ดลูก25ลูกโอ้โหมันเหมือนจรวดนิวเคลียสมัยใหม่ไหมครับยิงเป็นลูกเดมบักกระจายกัน10หัวลบ20หัวลบ50หัวลบหรือการระเบิดขึ้นมาในเรื่องมหาปฏิฐานยุคเอาไกเกอร์ตรวจสอบเจอรังสีนิวเคลียร์ด้วยไอ้มือที่ว่าถูกไฟมันกันเผาผลาญเนี่ยมีการใช้สายฟ้าพาดไปอนุชุนิสนาผมไม่แน่ใจนะงั้นทั้งเมืองมีรังสีนิวเคลียร์เจอรังสีแกมมาเจอซีเซียมซีเลียมทุกอย่างเอามารวมกันหมดศึกษาเยอะๆมาปั๊บถึงมาวิเคราะห์ว่างั้นโลกเราจะเจออะไรเหมือนกองกำลังเวียนครับก็วนอย่างนี้โลกเราหมุนรอบตัวเองโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าทั้งฝรั่งทั้งไทยทั้งจีนทั้งแขกเคิร์กก็ว่าไปเนี่ยผมอยากจะถามว่านะครับส่วนไหนของโลกเราที่ถูกอุกกาบาตชนแล้วแตกไปเป็นดวงจันทร์เปิด Google ดูดิครับมีส่วนไหนบ้างดวงจันทร์เป็นทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางมีเส้นรอบวงส่วนไหนของพื้นมหาสมุทรที่มันเป็นรูปกลมส่วนไหนที่ผมบอกว่ามีการชนกันนี่คือแปซิฟิกแอตแลนติกมีไหมครับไม่มีอินเดียมีไหมไม่มีตรงนี้ลึกสุดแอบบี้นะครับของที่ฟิลิปปินส์ก็ไม่มีขั้วโลกเหนือล่ะมีไหมไม่มีขั้วโลกใต้แผ่นดินนี้บ้ากันใหญ่เลยงั้นมันไม่มีตรงไหนนะครับที่มันแตกจะเป็นดวงจันทร์เลยงั้นดวงจันทร์ไม่ได้เกิดจากอุกกาบาตชนโลกก็แตกตัวไปดวงจันทร์กลมดิ๊ก
ไอ้จุดลมต่างๆนานเนี่ยมีความบาดชนก็ไม่เถียงแต่ส่วนมากมันไฟฟ้าช็อตไฟช็อตนะครับภาพยนตร์เรื่องมูนฟอลนะครับที่ว่าดวงจันทร์มีปัญหานี่ก็เป็นทฤษฎีชื่นที่น่าสนใจแต่ประวัติศาสตร์ทุกชนชาติดวงจันทร์แทนผู้หญิงดาวคารแทนผู้ชายดาวคารแทนนักรบด้วยทำไมดวงจันทร์แทนผู้หญิงนะงั้นดวงจันทร์เป็นกระสวยโอกาสที่อพยพสตรีคนชราและเด็กมาก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดประวัติศาสตร์ศาสนศาสตร์วิทยาศาสตร์สายศาสตร์ดาราศาสตร์เอาทุกอย่างมารวมกันมันไม่เล็กหรอกครับเพื่อจะให้มันทาบกันมาดูความซับซ้อนตรงไหนเหมือนกันตรงไหนแตกต่างกันตรงไหนเกี่ยวข้องกันสอดคล้องกันมันถึงบอกมาว่าโลกเรานี้จะสลับขั้วสนามเหล็กใหม่อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายก่อนท้ายจุดนะครับคร่าวๆนะอันนี้คือยุโรปใช่ไหมครับฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสมาที่ไทกันที่ฝรั่งเศสขุดเจาะชั้นดินไปปั๊บเนี่ยพบทุ่งหญ้าซุนด้าคือพบทุ่งหญ้าทั้งแข็งที่ฝรั่งเศสรัสเซียไปเรียนหนาวจัดมากโอ้โหหิมะตกอุณหภูมิลบ 50 ลบ 60แต่เกาะใกล้ดินปั๊บเจอต้นไม้เจอใบไม้เจอพืชพันธุ์แสดงว่าแต่ก่อนนี้ตรงนี้ไซบีเรียนี้เป็นเขตอบอุ่นมาก่อนส่วนฝรั่งเศสเป็นแนวขั้วโลกมาก่อนและที่จุดเดียวกันถูกไหมครับลุมตะแคงแรงตั้งเต้นลุมเดียวกันแต่สันฐานต่างกันอันนี้เป็นน้ำแข็งมาก่อนอันนี้เป็นป่าไม้ชุกชื้นมาก่อนเอาแค่นี้พอมันก็บอกชัดเจนแล้วว่าโลกเรามีการเปลี่ยนตำแหน่งกรีนแลนด์ทำไมชื่อกรีนแลนด์ล่ะหิมะปกคลุมตลอดหนาวตลอดมันขาวโพลนต้นไม้ต้นสนใช่ไหมแสดงว่าแต่ก่อนกรีนแลนด์ก็เป็นพื้นที่สีเขียวจัดเป็นป่าเยอะถูกไหมครับเหมือนที่แอนตาร์กติกาโคลงใต้เจอพีระมิดเจอวัดเจอพระต่างโบราณมาแสดงว่าเป็นแหล่งไอ้ทำท่านสมัยก่อนที่จะถูกย้ายตำแหน่งไปยังโคลงใต้จนมีน้ำแข็งปกคลุมมากปกคลุมนี่คือหลักฐานที่หลายๆท่านศึกษาค้นคว้ามาความไม่ประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้พรุ่งนี้21องศาโลกกับดวงอาทิตย์องศาระบบสุริยะเรากับทางช้างเผือกกับแอนโดเมดากับเทงรัมมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆที่21ของเดือนมีปัญหาตลอดแล้วช่วงนี้เกิดกระแสคลื่นจากอวกาศนะครับเคอร์เรนชีจากอินเตอร์เซล่าเข้ามาประทับโลกอย่างที่บอกครับด้านหน้าด้านหลังข้างเจอเยอะไปหมดตอนต้นชั่วโมงตรงนี้ยุบเข้ามานะครับนี่ปลายชั่วโมงมันยายแล้วข้างบนหนักเห็นไหมตรงนี้ไปไกลนี่3 4 5เลเยอร์แหล่งพลังงานที่มากระแทกโลกไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์อย่างเดียวถ้าโลกเอียงวับเบิ้ลถ้ามาจากที่เดียวก็ต้องโดนที่ทางถูกไหมครับเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วแต่มันแต่ถ้าเกิดพลังงานมาจากแหล่งเดียวก็ต้องเจอที่เดียวแต่นี่มันเจอหลายๆที่แต่เนื่องจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ใกล้โลกมากที่สุดศึกษาง่ายดูง่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยประสบโลกเป็นปัญหาทันทีแต่พวกนี้ครับมันมาจากที่อื่นมันดูลำบากจนกว่า
ดาวเทียมจับได้จนกว่ายานจะจับได้จนกว่าสถานีภาคจะจับได้มันลำบากคือให้อยู่ก็โผล่พวดไปเลยเหมือนตอนนี้ครับเราเจออุกกาบาต2023ที่ไปนะมันเพิ่งเห็นในตอนที่ยังไงฮะกล้องฮับเบิลก็มีมากี่ปีแล้วล่ะตัวใหม่เจมส์ปาร์คปาร์เตอร์ตัวไหนกันมีตัวแล้วทำไมไม่เห็นล่ะไอ้ดาวหางเก่าๆไปไหนหมดเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยมาโคจรหาเราล่ะอุกกาบาตเก่าๆไปไหนหมดล่ะงั้นเราเจออุกกาบาตเยอะมากเยอะทีมากขึ้นเรื่อยๆณตอนนี้เวลานี้นะครับที่บอกว่าเป็นNear Earth Object นะครับไม่ต่ำกว่า 5,000 ลูกอุกกาบาตที่พัดเฉียดโลกเนี่ยในรัศมี5ล้านกิโลเมตรเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 ลูกในหางมีฝุ่นมีเชื้อไวรัสที่แล้วไม่รู้ต่างๆนานาเยอะหมดไฟฟ้าสถิตอีกไฟฟ้าผ่านอีกมีแรงดึงดูดแรงน้ำถ่วงอีกมันยืนข้างทางนะครับมอเตอร์ไซค์ Honda ผ่านวิวบิ๊กไบค์ผ่านวิวแรงประทับมีหมดสนามเรียกโลกแย่ลงขนาดนี้หดดับหดดับงั้นภัยใหญ่ไม่อยากให้เกิดแต่มันต้องเกิดเพราะธรรมชาติเราห้ามไม่ได้19เดือนที่ผ่านมาก็ผมบอกตลอดนะพูดตั้งแต่เดือนที่แล้วว่า15 25จะมีปัญหานะแล้วก็ตอนเช้า 7:00 น.ก็ประกาศว่า19 25มีปัญหานะอ้าวเอิร์ธแจ็คพอตออกที่อนามันตอนนี้แล้วก็ดีกรุงเทพหนีเจราวันนนทบุรีรังสิตหนีเจราวันแต่คนก็ลืมแล้วสนใจในการเงินอย่างเดียวางแผนให้ดีๆนะครับอยู่กับธรรมทัศน์ครับมนุษย์ต่างดาวไม่ได้มาช่วยเราครับพระเยซูท่านก็ไม่ได้ช่วยถ่ายบาปเต็ม 100% คนชั่วมันตกนรกเหมือนกันใช่ไหมอิสลามก็บอกไว้คนชั่วตกนรกเหมือนกันเราถามว่าเมื่อเกิดที่บัตรไทยปั๊บเนี่ยศาสนาไหนจะในโลกผมก็มองว่าอิสลามมันมีมากกว่าเหมือนเดิมนะครับอิสลามมากกว่าเหมือนเดิมแล้วพุทธกับคริสต์อาจจะลองลงมาทำไมอิสลามคนนับถืออิสลามมันมีการอยู่รอดเยอะเพราะคนมุสลิมมีการถือบวช1ปี1เดือนห้ามกินทุกอย่างน้ำลายก็คือต้องถุยทิ้งแล้วถือบทหนึ่งเดือนถือวนทั้งปีนะครับปีนี้ไอ้บกปลาปีหน้ากุมภาพันธ์ภาษากันทุกฤดูกาลหนาวร้อนฝนต้องอดให้ได้คนพุทธเราถือศีล8อดข้าวเย็นอดเหล้า3เดือนช่วงหน้าฝนเหมือนเดิมหน้าร้อนไม่ได้อดหน้าหนาวไม่ได้อดแต่ของมุสลิม12เดือนงั้นร่างกายฝึกความแข็งแกร่งฝึกความคงทนไว้กับทหารเรียบร้อยแล้วงั้นโอกาสรอดก็มีมากที่สุดถูกไหมครับคนจีนถ้าเป็นเชื้อชาตินะคนจีนก็มีประชากรที่รอดมากเหมือนกันเพราะคนจีนหลากหลายร้อยล้านก็นับถือเจ้าแม่กวนอิมนะครับมีการกินเจกันการกินเจไม่ใช่อรหันต์นะแต่การกินเจเนี่ยมันช่วยให้กรดอะพิโนที่เกิดจากผักเนี่ยนะครับคือเวลารับสีแกรมม่ามาเวลาซีเซียมมาเนี่ยกรดอะพิโนร่างกายเราเนี่ยถ้าเกิดจากโปรตีนเนื้อสัตว์ปั๊บเนี่ยมันทำปฏิกิริยาเคมีรุนแรงทำร้ายร่างกายผุพองแบบชอร์โนบิลอะหนักๆเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดบุคคลคนนั้นนะครับไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินโปรตีนพวกนี้มีโปรตีนจากผักอย่างเดียวปั๊บเนี่ยไอการทุกข์ทรมานจากรังสีเนี่ยมันจะน้อยลงเอาเป็นว่าประมาณคร่าวๆนะ
คนทั่วไปกินเนื้อกินเนื้อหมูกินเนื้อวัวกินเนื้อแกะโดนรังสีมาปั๊บ 100% 6เดือนตายคนกินเจโดนรังสีมาปั๊บมันจะแค่ 20% 30% ปี2ปี3ปีอาจจะตายอาจจะหายก็ได้เพราะกรดอะมิโนที่เกิดจากพืชเนี่ยมันจะพยายามกับรังสีน้อยแต่การกินเจนะครับไม่ได้กินแต่ทุกนี้แล้วคุณจะปลอดภัยนะคุณต้องกินอย่างน้อย7เดือนเพราะเซลล์ในร่างกายใน6เดือนจะตายหมดงั้นเซลล์บางเซลล์ยังมีโปรตีนของเนื้อสัตว์อยู่ถ้าคุณจะล้างตัวเองให้เป็นแบบเป็นเจต้อง6เดือนขึ้นไปนะกินเจ6เดือนปั๊บเนี่ยนั่นคืองั้นเซลล์ทุกส่วนที่เคยมีโปรตีนเนื้อสัตว์โปรตีนเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาเนื้อหอยเนี่ยถึงจะถลายหมดไปมีช้อยหลายช้อยพรุ่งนี้21 22 25ดูนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดตรงไหนก็หวังว่ามันคงจะไม่เกิดที่อันดามันและอ่าวไทยรู้ครับผมพูดไปทางวิชาการถ้าท่านความจิตตกมีปัญหากลัวนั้นนี่มาขอร้องอย่าตามผมแล้วก็อย่าให้เป็นการต่อกันเลยครับเรื่องติดตามนะครับเลิกบ่นถ้าท่านพร้อมแล้วก็ไปตามทางของท่านอย่ามาตามผมนะครับตัวใครตัวมันสบายใจกว่าทุกความรบครับถ้าพูดอะไรไปทำให้ผิดหูขัดใจก็กราบขอบังที่นี้นะครับสวัสดีครับI'm gonna make you mine.
เพื่อเปลี่ยนเรา